ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย K-Mobile Banking Plus สิทธิพิเศษมากมายง่ายๆโหลดเลยเก่งมากเลยเก่งมากท่านอ๋องชายาทดสอบปืนเองลำบากแล้วเพื่อฟื้นฟูต้าชิงแค่นี้ไม่เป็นไรท่านอ๋องปืนเร็วชุดนี้เขาเพิ่งทดสอบเสร็จทั้งหมดไม่นานคงเอาไปแจกให้พวกทหารได้ดีขนปืนไปให้หมดทราบท่านอ๋องพวกเราจะเดินทางกันเมื่อไหร่เดินทางเหรอไปไหนอ่ะท่านอ๋องท่านพูดล้อเล่นอยู่ใช่มะเมื่อวานตอนประชุมกันก็ปรึกษากันแล้วนี่จะได้ไปแสดงความภักดีไงล่ะข้าเปลี่ยนความคิดแล้วปักกิ่งน่ะไม่ไปแล้วเพราะอะไรอ่ะพี่ชายในวังต้องห้ามเจ้าคนนั้นที่จริงเป็นคนที่ไร้ประโยชน์คนนึงเจ้าข้าเองไม่คิดอยากตายเพื่อเขาทำไมเจ้าถึงได้พูดกลับกรอกจะเป็นอ๋องได้ยังไงอ่ะชายาพรุ่งนี้ข้าจะให้คนส่งเจ้าไปปักกิ่งจะเป็นเคลื่อนผลเข้าวังหลวงก็จะไปปักกิ่งทำไมข้าน่ะจะส่งเจ้าไปโรงพยาบาลฝรั่งตรวจร่างกายเจ้าให้ดีดูว่าร่างกายของเจ้ามีอะไรขาดหายไปบ้างท่านพ่อยังรออุ้มหลานอยู่ที่บ้านนะไปฟาบาทหรือว่ากังจูเอ๋อจ๋าปู้มีข่าวแล้วกังจูเอ๋อจ๋าปู้ไม่รู้ทำไมถึงเปลี่ยนไปถึงก็ยกเลิกแผนเข้าเมืองแสดงความภักดีข่าวเชื่อถือได้ไหมเสียนหวีก็ถูกพวกเขาไล่หนีแล้วเสียนหวีตอนนี้อยู่ที่ไหนกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมนาวาดนางคิดเริ่มต้นที่ตรงซันเริ่มที่ตรงซันฟาบาทมือเปล่าไร้อาวุธไม่ง่ายเหมือนพูดนะฟาบาทการคัดเลือกสาวงามไม่อาจทวงต่อไปอีกแล้วฝ่าบาทโปรดคัดเลือกฮองเฮาเถอะงานใหญ่ไม่เสร็จไม่คิดมีครอบครัวฝ่าบาทปราดว่าไว้สร้างตัวมีครอบครัวปกครองแผ่นดินสงบมีครอบครัวงานสำเร็จฝ่าบาทอย่าทรงหมดกำลังใจมีครอบครัวก่อนแล้วค่อยทำงานเอาเถอะกลับไปก่อนเถอะกรมชันทุลาฟาบาทเรียกยุ้ยเปยลี่เข้าวังเถอะเรียกเขาเข้าวังทำไมฟาบาทไม่สบายพระไทยในใจบ่าวก็กัดกลุ้มความสามารถอย่างอื่นยุ้ยเปยลี่ไม่มีช่วยฟาบาทสบายพระไทยนั่นไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลยก็ได้โทรศัพท์ให้เข้ามานี่เพียค่ะฟาบาทมาแล้วเพียค่ะไอ้โยหาตั้งครึ่งวันมาอยู่ที่นี่เองอะจะพอนี่นี่
ูดถึงโจโฉโจโฉก็มาเลยใช่ไหมว่าเจ้านั่นอะไรนะจ๋าปู้อะไรนั่นเกิดบิดพลิ้วขึ้นมาใช่ไหมก้าจูเอ๋อจ๋าปู้ทำไมเจ้าถึงรู้ล่ะฮะหม่อมฉันไม่เพียงรู้ว่าเขาเปลี่ยนแต่ทำไมรู้ว่าเขาถึงเปลี่ยนเพราะอะไรรีบบอกมาทางฝ่ายปักกิ่งส่งเลขาฝ่ายต่างประเทศไปที่นั่นคนนึงเงิน 2,000 ตำลึงทองก็ทำให้เจ้าจ๋าปู้อะไรนั่นยอมขายตัวแล้วคนชั่วไม่พอให้อาศัยแค่เงิน 2,000 ตำลึงก็ซื้อตัวเขาได้แล้วถ้าเขาช่วยงานข้าสำเร็จข้าจะประทานให้เขาไม่ต่ำกว่าแสนเลยเสียดายความจริงใจขององค์หญิง14นะเอ๊ข่าวพวกนี้เจ้าไปรู้มาจากที่ไหนที่หอชุยหงจะคิดบอกว่าพวกนักเที่ยวที่8บึงใหญ่มีหูตาที่กว้างไกลยิ่งกว่าข้าใช่หรือไม่น้องรองให้มันสิ้นสุดเธอไม่เหนื่อยหรือไงฮะถึงไงตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นแบบนี้แล้วพระองค์อยู่ในวังต้องห้ามดีใจก็คือวันหนึ่งไม่ดีใจก็คือวันหนึ่งวันย่อมผ่านไปทำไมต้องหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัวเองด้วยยังไม่เคยมีใครพูดกับข้าแบบนี้ความจริงมันก็ใช่นี่บอกแล้ว8บึงใหญ่แห่งนั้นไม่ใช่สถานที่ที่คนทั่วไปจะไปได้คนที่สามารถกินของที่นั่นได้ต้องมีฐานะนั่นล้วนเป็นคนชั้นเซียนทั้งนั้นหม่อมฉันพูดกลับกันแต่ความหมายส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ฮะไปฟังข่าวที่นั่น8 9ใน10ต้องเชื่อได้แต่พระองค์ออกไปไม่ได้หากออกไปได้พี่ใหญ่คงพาออกไปแต่แรกแล้วจะลองพูดดูสิสาวงามที่เจ้าเลือกให้ข้าเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วสาวงามที่อยู่เบื้องนอกนั้นมากยิ่งกว่ามดบนพื้นจะไม่ต้องเสียเวลาแล้วข้าได้ตัดสินใจแล้วฮ่องฮาหวานหยงพระสนมเหวินซิ่วฮ่องฮาหวานหยงพระสนมเหวินซิ่วเหรอนี่ถ้ามีเวลาช่วยข้าไปดูว่าพวกนางใช่โดดเด่นจริงอย่างว่าไหมเป็นเรื่องภายในต้องเก็บเป็นความลับนะพี่ใหญ่รับบัญชาแม้เจ้าจะละโมบแต่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเจ้ายังรู้จักแยกแยะถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีสิ่งของประทานให้ใช่ไหมอยากได้ของประทานอีกแล้วสิ อยากได้ของนั้นง่ายมากเลยละได้ละแล้วทางด้านนอกถ้าหากได้เจอผู้หญิงดีๆพระองค์ยังจะเอาไหมเอาไม่เอาอะไรผู้สยามขนาดนั้นข้าให้เจ้าได้ช่วยข้าคัดเลือกนะข้าก็ต้องตบรางวัลเจ้าแน่นอนเอาได้เลย เดี๋ยวงั้นพระองค์ว่าชิ้นนี้เป็นยังไงอ่ะเอาไปเถอะนี่ยังมีอีกชิ้นหนึ่งเฮ้ยเจ้าหมอนี่เจ้าจะขโมยไปอีกชิ้นหนึ่งเหรอหวานหยงเอ้ยหวานหยงนี่หวานหยงว่าโถเอ้ยนี่พ่อผูกกับเจ้าอยู่เจ้าได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วได้ยินมันก็แค่เรื่องคัดเลือกไม่ใช่เหรออ๋อกองงานภายในมีข่าวมาแล้วฮ่องเต้ได้ตัดสินแล้วล่ะว่าเลิกหวนซิ่วกับเจ้าสองคนแต่ทว่าฟังจากคำพูดของฉุนชิงอ๋องแล้วฮ่องเต้สนใจหวนซิ่วมากกว่าเจ้าสิในท่านเลขาหวังฝ่ายต่างประเทศมาเยี่ยมรอพบอยู่ที่ห้องรับแขกเลขาหวังมาแล้วเข้าไปดูก่อนนะนี่โถเอ้ยเลขาหวังคนนี้มาทำอะไรหวานหยงเขาอยากไปเรียนต่อที่ยุโรปเอาละถึงแล้วครับนายน้อยที่นี่คือบ้านกัวปู้หลอครับไอ้ยาพอมาถึงก็เก็บได้ผีเสื้อมากใช่แล้วนี่หุยหยินนี่แสดงให้เห็นว่าปีนี้ข้ามีดวงดอกท้อแน่แล้วไปลี่เอียจะดูซุปที่ยังร้อนอยู่จะอยากดื่มสักคำเหรอไอ้นิสัยดีนี่ประตูโดดได้ถ้ำสุนัขมุดได้แต่ไปลี่ข้ากลับชมชอบกลิ่นเหม็นนะโอ้โหนายน้อยมีการชมคนแบบท่านด้วยเหรอเจ้าจะเข้าใจอะไรข้าเล่าเรียนมาเพียบยังรู้เพียงเท่านี้ฮะเลิกพูดมากรีบเข้าไปรายงานนายน้อยแม้แต่เทียบชื่อสักใบก็ไม่มีบ่าวจะเข้าไปรายงานยังไงอ่ะจะโง่หรือเปล่านี่ก็บอกว่าจะคืนว่าวให้ไงอ๋อครับโอ้ยเหนื่อยอีกแล้วเดี๋ยวทำไรนายน้อยเขารับเก็บว่าวคุณหนูได้รบกวนเข้าไปรายงานสักคำรอสักครู่เฮ้รออยู่นี่นะนายน้อยไม่ต้องตามไปเฝ้ารถอ๋อได้แต่งตัวแบบนี้เข้าไปให้คนอื่นเห็นเขาจะคิดยังไงนะสนับสนุนโดยเคโมบายแบงกิ้งพลัสสิทธิพิเศษมากมายง่ายๆโหลดเลยอ๋อมาแล้วผู้เยาว์คำนับใต้เท้ากัวปู้หลอไม่กล้ารับหรอกท่านเป็นคนของสาธารณรัฐ
ส่วนข้าเป็นคนราชวงศ์เก่ารับการคารวะแบบใบแบบนี้ไม่ได้นายท่านโบราณว่าไว้ย่นมืดไปตบหน้าคนยิ้มมาเลขาหวังเชิญท่านนั่งขอบคุณอุยินขอบคุณอุยินนะเลขาหวังอุตส่าห์มาถึงนี่ไม่ทราบมีธุระอะไรก็เรื่องที่บุตรสาวท่านจะไปเรียนต่อยุโรปก็ได้ช่วยติดต่อให้เรียบร้อยแล้ววุ่นวายอะไรใครบอกว่าลูกสาวข้าจะไปยุโรปฮะท่านพ่อเป็นความคิดข้าเองแหละเจ้าใจกล้าไปแล้วนะเลขาหวังมาสิเชิญดื่มชาข้ารู้สึกเป็นเกียรติจริงๆเลยเลขาหวังเรื่องนี้น่ะเหรอคนต้องอธิบายกันยาวลูกสาวคนนี้ขนาดเมืองหลวงยังไม่เคยออกไปนี่จะให้นางไปยุโรปคนเดียวอ่ะกลัวว่าโอ้ยเรื่องนี้ฮูหยินไม่ต้องเป็นห่วงเร็วๆนี้ข้าสร้างผลงานให้สาธารณรัฐอะพวกเขากำลังเตรียมเลื่อนตำแหน่งให้ข้าให้ไปเป็นกงสุลที่ยุโรปหากทุกอย่างสำเร็จข้าคงเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณหนูหวานหยงเป็นทูตพิทักษ์ดอกไม้ในข่าวหวังก็จะไปยุโรปเหรอดีจังเลยข้ากลัวจริงๆในระหว่างทางจะเงียบเหงาไม่มีคนเป็นเพื่อนได้ร่วมเดินทางกับคุณหนูหวานหยงนับเป็นวาสนาของข้ามาหลายชาติข้าสัญญาว่าต่อให้บุกน้ำลุยไฟถึงตายก็ไม่หวั่นนายท่านเออมีเรื่องอะไรยุ่ยเปยลี่แห่งเจินยุ่ยอ๋องอยู่ด้านนอกเก็บว่าวของคุณหนูได้เขาพบอยู่นอกประตู2งั้นก็รีบเชิญเข้ามาสิรีบเชิญเร็วป่าวจะไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องข้าเข้ามาเองแล้วโอ้ยุ่ยเปยลี่คุณน้อยยุ่ยหลุนคำนับแต่เท้ากัวปู้หลอแต่เท้าดูมีราศีจริงๆอ่ะคำนับหูหยินกัวปู้หลอหูหยินดูเหมือนอัครมเหสีเลยคำนับคุณหนูกัวปู้หลอหวานหยงคุณหนูช่างสวยมีเสน่ห์จริงๆเลยแล้วท่านนี้อ๋อท่านนี้คือเลขาหวังเขากำลังจะไปเป็นกงสุลที่ยุโรปแล้วอ๋อเอ๊ะนี่เป็นว่าวของเจ้าสิใช่แล้วล่ะขอถามหน่อยว่าวตัวนี้คุณหนูวาดเองใช่หรือไม่ใช่โอ้โหคุณหนูวาดหยงช่างมีฝีมือละเอียดอ่อนจริงๆคุณน้อยยินดีส่งว่าวตัวนี้เข้าไปในวังต้องห้ามให้ฮ่องเต้ทอดพระเนตรฮ่องเต้จะต้องมีผลบวกแน่นอนเลยโอ้ยุ่ยเปยลี่เรื่องจริงหรือนี่ฮะแน่นอนข้าไม่เอาไหนได้เป็นพี่ชายร่วมสาบานของฮ่องเต้แล้วก็เป็นตัวแทนคัดเลือกสาวงามด้วยโอ้โหเจ้าดูสิข้าเนี่ยตาไร้แววจริงๆเลยเด็กๆน้ำชาเจ้าค่ะเชิญนั่งก่อนได้เชิญนั่งโอ้โหนั่นเป็นเรื่องน่าขันที่สุดในโลกฮ่องเต้น้อยที่อยู่เมืองหลวงก็เอาแบบชาวยุทธร่วมสาบานด้วยเรื่องนี้ถ้าลือออกไปนั่นเป็นข่าวใหม่จริงๆแล้วยุ้ยเป่ยลี่ไม่ทราบว่าท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างโอ้ยไม่อยากจะอวดพูดแล้วมันยาวเอาเป็นว่าฮ่องเต้ประธานชุดคลุมเหลือง1ชุดเกี่ยวราชพิธีครึ่งชุดเท่านั้นเองตายแล้วน่าร้อนจริงนี่มันยุคสมัยไหนแล้วยังมาชุดคลุมฮ่องเต้เกี่ยวราชพิธีอยู่อีกเลขาหวังครอบครัวของข้าได้รับพระเมตตาจดจำใส่ใจในบ้านของข้ามาใช้คำลบหลู่เช่นนี้จะไปได้แล้วไม่ส่งนะเดี๋ยวก่อนเลขาหวังเมื่อครู่ท่านว่าได้ทำเรื่องมีผลงานกับสาธารณรัฐพอจะพูดให้ข้าฟังได้ไหมเรื่องที่ทำนั้นมันเรื่องอะไรกันแน่ที่มีผลงานอย่างน้อยก็ให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาข้าเหรอไม่เหมือนคนอื่นหรอกที่มีชุดคลุมฮ่องเต้มีเกี้ยวราชพิธีด้วยที่จริงมันก็เรื่องเล็กนิดเดียวในทุ่งหญ้านั้นน่ะมีอ๋องกังจูเอ๋อจ่าปู้เขาคิดนำพาทหารแสดงความกล้าว่าอารยาเรียนแบบจางซุนโอ้ยเป็นเรื่องน่าขำที่สุดในโลกถูกข้าพูดแค่ไม่กี่คำก็ถูกข้ากล่อมซะจนหมดน้ำยาเลยเหมือนกับเต่าหดหัวเลยเจ้าก็คือเลขาหวังงั้นเหรออ๋อเป็นผู้น้อยเองเอ้ยหามิกล้ารับไม่ทราบว่ายุ้ยเปยลี่มีอะไรจะชี้แนะเลขาหวังนี่เป็นการคุยโวมากไปละมั้งข้าได้ยินว่ากังจูเอ๋อจ๋าปู้ก็นับว่าเป็นผู้กล้าคนหนึ่งในทุ่งหญ้ามีหรือถูกเจ้าที่ชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงขู่จนกลัวได้แต่ผู้เหลืออะไรคือผู้กล้าก็เห็นว่าเขาก็คือมีอุดมการแต่ครึ่งๆกลางๆถูกเขาใช้เงินแค่2,000 ตำลึงทองทุกอย่างก็เรียบร้อย
เอ๊ะสาธารณรัฐลดการสู้รบไปครั้งหนึ่งนั่นพอแล้วตัวเองลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเจ้าแม่นี่มีเงินซื้อตัวอ๋องได้แต่ไม่มีเงินใช้หนี้ข้าใช่รู้ไหมมีความหมายจริงๆข้ากับเจ้าเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกข้าไปยืมเงินเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันเถียงอีกที่หอช่วยของข้าพบเจ้าไม่ต่ำกว่า30ครั้งดาวเด่น3คนเจ้าหมอเป็นซะ2เงิน 5,000 ที่ยืมแต่ข้าไปคืนมาปล่อยข้านะไม่ปล่อยจะปล่อยไม่ปล่อยข้าไม่ปล่อยได้ๆๆข้าไม่อยากพูดกับเจ้าคนที่ไม่มีอารยธรรมจะพูดเหลวไหลอะไรฮะข้าไปยืมเงินเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เคยไปหอช่วยของตั้งแต่เมื่อไหร่กันได้ข้าจะเรียกดาวเด่นของหอช่วยของอิงเอียนมันยืนยันต่อหน้าจังกล้าไหมข้าคิดว่าข้าหรือยังไงเจ้าต้องลงทุนมากหน่อยไปดูที่หอช่วยของใหม่ดาวเด่นที่หอช่วยของนั้นใช่อิงเอียนหรือไม่นั่นควรจะเป็นฮะช่วยหวนกับหงอี้ถึงจะถูกยุ้ยไปลี่ของข้าเห็นแล้วหรือยังไม่ตีก็ไม่สารภาพไม่ใช่ไม่ใช่วันยงเจ้าฟังข้าอธิบายเอาเลยครับหวังอภัยที่ไม่ทรงไปสิได้ๆฝากไว้ก่อนเถอะไปสิรีบมาเอาคืนนะโถเอ้ยจุ้ยไปลี่ครอบครัวโชคร้ายให้ท่านหัวเราะเยาะแล้วนั่งไอ้ยาคราวนี้เงียบลงเยอะเลยเอ๊ะแต่เท้ากลัวปู้หรอเมื่อครู่คุณหนูว่านหยงบอกจะไปเรียนต่อยุโรปเรื่องมันเป็นยังไงโอ้โถเอ้ยบุตรสาวเลอะเลือนชั่วขณะเลอะเลือนไปชั่วขณะท่านพ่อเขาเลอะเลือนอะไรล่ะเขาก็แค่อยากไปดูโลกภายนอกสักครั้งดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง ในนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าคุณหนูหวานหยงยุโรปนั้นน่ะเป็นแค่ประเทศเล็กๆไหนเลยจะเที่ยวเมืองต้องห้ามได้เจ้าไปเรียนต่อที่นั่นมันก็แค่เป็นนักเรียนแต่ถ้าหากว่าเจ้าได้แต่งงานเข้าไปอยู่ในวังนั่นถึงเรียกว่าโลกกว้างใหญ่จริงโถถึงว่าสิผู้แทนพระองค์ฟังว่าฮ่องเต้จะตั้งหมวนซิ่วเป็นฮ่องเฮาอันนี้ข้าไม่เคยได้ยินนะเป็นอย่างนั้นฮ่องเต้คงไม่ส่งข้ามาเยี่ยมเยียนจวนท่านหรอกโจ๊ะหมายความว่าเป็นฮ่องเต้บัญชาท่านมาที่นี่เออใช่อันนั้นแน่อยู่แล้วโอ้ยฮ่องเต้ฮ่องเต้ส่งพระเมตตากลัวปู้หลอจะขอจดจำพระเมตตาใส่ใจท่านกราบอะไรกันล่ะไม่เห็นจะคุ้มเลยเชื่อเจ้าจะเข้าใจอะไรเฮ้ยลุกขึ้นเฮ้ยนี่คุณหนูหวานหยงคำพูดของเจ้าสมควรมีคำอธิบายนะได้ยินว่าฮ่องเต้ไม่ฝักใฝ่ในการเรียนอยู่ในวังต้องห้ามเหมือนผีตาบอดเรื่องราวเหล่านี้ที่แท้เป็นจริงหรือไม่จริงหวานหยง คุณหนูหวานหยงพูดเปิดอกไหนเลยจะมีความผิดคุณหนูหวานหยงเข้าว่าอย่างนี้เถอะบนว่าวของเจ้านั้นแค่วาดไว้เพียงปีกเดียวคิดว่ารองให้คนอื่นวาดที่เหลือใช่ไหมงั้นเอาอย่างนี้นะข้าจะเอาว่าวของเจ้าส่งเข้าไปในวังให้ฮ่องเต้วาดให้เจ้าอีกครึ่งแบบนี้เจ้าจะได้รู้ว่าฮ่องเต้ไม่ฝักใฝ่การเรียนจริงหรือไม่เจ้าว่าเป็นยังไงได้สิเป็นยังไงเรื่องนี้พี่ใหญ่ยังพอทำไหวใช่ไหมอันนั้นจับคู่ได้เหมาะๆเลยคิดไม่ถึงว่าหวานหยงจะมีฝีมือที่ดีเช่นนี้ก็ใช่นะสินี่บนว่าวนี่นางเป็นคนวาดเองทั้งหมดพระองค์ดูสิดูไม่ออกเลยว่าวาดอะไรไว้จะเข้าใจอะไรเล่าหมอข้าจะต่อท่อนล่างของกลอนบทนี้เองไม่ใช่หม่อมฉันว่าพระองค์นะอย่าขายหน้าผู้อื่นล่ะคนอื่นเขาวาดไว้ครึ่งภาพพระองค์จะต่อยังไงเจ้านั่นความฉลาดก็อยู่ที่ปากเท่านั้นแต่สมองไม่ได้ขี้เลื่อยที่เป็นบทกลอนหนึ่งชัดเจนเจ้าดูนี่หนึ่งไผ่หนึ่งฟ้าหนึ่งหินอ๋อกลอนแบบนี้ต่อง่ายหม่อมฉันก็ต่อได้ว่ามาหนึ่งคิ้วหนึ่งยิ้มหนึ่งสาวเข้ากันตรงไหนเล่าอ้าวไม่เข้าเหรอท่อนต่อไปควรเป็นเทศกาลทูบมีกระดูกใครน้องรองพระองค์คงไม่ได้ขัดเคืองเรื่องเลขาหวังอยู่นะแผนการใหญ่ของข้ามันจะต้องถูกทำลายลงในมือของคนต่ำต้อยเช่นนี้นะเฮ้ยพระองค์วางใจเถอะครั้งหน้าหากหม่อมฉันพบคนคนนี้อีกเจ้าเด็กน้อยที่ทาน้ำมันใส่หัวกระหม่อมจะตีมันให้และไปเลยจะทำให้มันไม่เหลือซากเลยคนประเภทนี้มีแต่ให้เจ้าใช้ฝีมือนอกรีดถึงจะรับมือได้ก็ใช่แล้วนี่เรียกว่าลิโป้ต้านสามศึกต้านไปทีละศึกโอ้โหโยโหัดมาเถอะเจ้าพี่ย้อยเจ้าว่าหวานหยงคนนี้ถ้าหากเข้าไปยุโรปจริงๆงั้นหน้าของข้าคงต้องเสียให้พวกต่างชาติไปแล้วเอ๊ะเอาเราละรีบเขียนตอบเข้าไปเถอะจะได้เอาไปส่งเขียน
อักษรเขียนได้ดีหม่อมฉันจะให้คนไปส่งให้นางเลยรบกวนเจ้าแล้วไม่เป็นไรเป็นชุดที่สวยมากเลยสวยมากเลยใช่ไหมล่ะสวยมากสวยมากจริงๆสวยจริงๆเลยสวยจริงๆขอบคุณค่ะแม่เป็นสร้อยไข่มุกที่สวยมากๆเลยอันนี้ท่านแม่คงจะแพงมากเลยสิของปลอมรอจะแต่งได้สามีที่ดีๆแล้วนะก็จะซื้อสร้อยของแท้ให้เจ้าใส่อุ๊ยของปลอมข้าไม่เอาอ่ะจะไปถึงภัตตาคารลิ่วกัวต่อให้เจ้าใส่ของปลอมทุกคนก็คิดว่าเป็นของจริงแต่ถ้าจะไปอยู่ตามร้านค้าในตลาดเจ้าใส่ของจริงคนอื่นก็คิดว่าเป็นของปลอมมันก็เหมือนกับเรื่องความรักในหอแดงตอนแกล้งเป็นจริงกลายเป็นปลอมไปซะได้อ๋อเลขาหวังคงจะรอจนร้อนใจแล้วล่ะข้าไปก่อนนะช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนเด็กดีของแม่ประเดี๋ยวไปถึงภัตตาคารลิ่วกัวนะตอนที่เขาพูดจาปากหวานกับเจ้าน่ะนะเจ้าจะต้องแสดงว่าเย็นชาหน่อยถ้าหากตอนที่เขายิ้มให้เจ้าจะต้องออกตัวอย่าใกล้ชิดมากนะเพราะอะไรล่ะผู้ชายน่ะนะล้วนมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งจะไม่อาจห่างเหินและไม่อาจใกล้เกินไม่อาจเย็นชาและไม่อาจจะสนิทด้วยอยู่ห่างไกลเกินไปนั้นน่ะเขาไม่สนใจอยู่ใกล้เกินไปถึงขั้นเสียตัวแต่ถ้าเย็นชาไปเขาก็จะไม่อดทนถ้าสนิทไปล่ะเขาก็จะคิดว่ามันเป็นการให้ท่าทั้งหมดนี้อยู่ใน36แผนที่กล่าวมาแผนที่6ติดตามอัมพราแม่พูดมาแต่ละอย่างดูมีหลักการแต่ทำไมแม่ถึงได้กับพ่อข้าที่ดวงซวยแบบนั้นน่ะก็แม่ของเจ้าป่วยเรื้อรังมานานป่วยนานก็เลยเป็นหมอไงเอาละท่านแม่ข้าว่าอย่าเพิ่งพูดเลยข้าไปหาเลขาหวังก่อนเอ๊สงวนตัวจะต้องสงวนตัวฮะรู้แล้วข้าไปละจำคำพูดไว้นะสงวนตัวสงวนตัวเลขาหวังเหลือเข้าเหลือเข้าเชิญ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 แหมคุณห่วงวันนี้เจ้าแต่งตัวได้สวยมากเลยภัตตาคารลิ้วกัวนะสนับสนุนโดยเคโมบายแบงกิ้งพลัสสิทธิพิเศษมากมายง่ายๆโหลดเลยโอ้ยโอ้ยห่วงจักรยานยังไงก็ต้องเอาไปด้วยโอ้ยเอ้ยนายน้อยทำไมเจ้าถึงกลับมาล่ะฮะแย่แล้วนายน้อยโอ้เสียเซียนถูกเจ้าเลขาหวังนั่นน่ะรับไปแล้วข้าจะได้รีบกลับมาไงนายน้อยเจ้าเลขาสารเลวนั่นอีกแล้วแมลงวันอย่างมันเจอตัวนึงก็ตีตัวนึงคือมีรถเก๋งคันหรูด้วยบ่าวได้ยินเลขาหวังบอกกลับว่าให้ไปภัตตาคารลิ่วกัวภัตตาคารลิ่วกัวเหรองั้นเสียวเซียนก็ถ้ากลับแพะเข้าปากเสือนั่นสิใช่แล้วไปไปตามพวกบ่าวไพร่เชิญเกี้ยวราชพิธีข้าจะพาพวกเจ้าไปภัตตาคารลิ่วกัวทราบเทศกาลมีธูปมีกระดูกฮ่องเต้องค์นี้ท่าทางมีจิตใจละเอียดอ่อนคิดไม่ถึงจะทรงอักษรได้ดีเช่นนี้นะพ่อพูดผิดหรือเปล่าล่ะฮ่องเต้องค์เนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปนะ ใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ยุคสมัยต้าชิงฮ่องเต้องค์เนี่ยเขาว่าพระองค์เหมือนวัตถุโบราณเจ้จะรู้อะไรของโบราณยิ่งมีค่าเนี่ย ใช่ไหมท่านพ่อว่าวตัวนี้ใครเป็นคนส่งมาขันทีน้อยในวังส่งมาเด็กๆนำผู้กันหมึกมาค่ะโอ้ดีดีจริงๆให้ขันทีน้อยคนนั้นนำมันกลับไปให้ฮ่องเต้ทอดพระเนตรทำไมจะให้ฮ่องเต้ต่อกลอนอีกอย่างนั้นเหรอโบราณใช้พิราบสื่อสารตอนนี้ใช้ผีเสื้อแทนนี่ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่อย่างนึงใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่เป็นเรื่องแปลกใหม่จริงๆ
พอแล้วค่ะคุณหนูหัววันนี้จะแต่งตัวสวยมากมากขอบคุณนี่จะดูสถานที่นี้นี่ถ้าหากไม่ใช่คนที่มีฐานะสูงส่งคนเข้ามาอันนี้หยุดก่อนไม่มีบัตรเชิญเข้าไปไม่ได้ข้ารู้จักเขาอ่ะเฮ้ยเสียเซียนเสียเซียนจะมาได้ยังไงอ่ะจะเห็นแล้วหรือยังให้ข้าเข้าไปไม่ได้อ้าวนี่ยังมีเปียอยู่ข้าไปไม่ได้เขาพูดเจ้าเนี่ยนี่เห็นแล้วใช่ไหมจะไม่ปัสสาวะส่งหน้าตัวเองถือคุณธรรมเหรอจะไว้หางหมูของราชวงศ์ต้าชิงอย่างกล้าเข้ามาในงานของต่างชาติอีกถ้าเจ้าอยากก็มาจริงๆเข้ามาเลยแต่ว่าเจ้าต้องตัดหางหมูของราชวงศ์ต้าชิงออกนะเซียนเอ๋อพวกเราไปเถอะตอนแหลหางหมูอันนี้ห้ามเข้าไปพวกเจ้ายังไงกันข้าวันนี้ข้าต้องเข้าไปให้ได้ไม่รู้เรื่องเกาซันครับส่งมีดได้เลยเอาเลยน้อยน้อยทำใจตัดตัดให้มันเห็นเห็นแล้วใช่ไหมว่าไงบังเห็นแล้วใช่ไหมเอาไปเชอะสบัดบ๊อบยังบังกล้าดีคล่องมากชอบจังหวะนี้ไปเรื่อยเต้นได้ดีมากเลยเข้าจังหวะไม่คล่อมมันอยู่ที่สะเอวและเท้าต้องไปพร้อมกันทำอะไรทำอะไรฮะทำไมเป็นเจ้าอีกแล้วอ่ะปลารอกเลยขาหวังจะเป็นตัวกุจิหรือเปล่าพูดได้เพราะก็คือตัวกินอึทำไมไปไหนก็ต้องเจอแต่เจ้าเหนื่อยแน่เจ้าคนช่วยชาติสารเลวร้ายยังอายกับพูดแบบนี้ก็พูดออกมาได้กับพูดแบบนี้ต้องให้ข้าพูดถึงจะถูกไอ้หยาวันนี้ก็โชคร้ายจริงๆต้องสวยสันสวยซ้อนไปถึงไหนก็เจอกับเจ้าเจ้านี่เหมือนแมลงวันบินวนเวียนคอยจ้องข้าอยู่เรื่อยรู้เปล่าฮะถามว่าแมลงวันมองเจ้างั้นเจ้าเป็นตัวอะไรเป็นอุจจาระพูดให้สุภาพก็คืออึนั่นเองอุนเจียนี่เจ้าเถียงนั่นด้านไร้การอบรมข้าเกลียดเจ้าที่สุดเลยขอบอกรีบไปพ้นไม่งั้นแล้วข้าจะเรียกตำรวจไปหิ้วเจ้าไปเจ้าหน้าที่เลขาหวังตำแหน่งใหญ่โตนี่พูดจนข้ากลัวจังเจ้าไม่สนใจข้าก็ไปอยู่อีกด้านนึงไปเสี่ยวเซินคนสวยข้าได้เป็นเพื่อนเจ้านะไปลี่เอียแล้วเปียของเจ้าล่ะตัดแล้วสะบัดบ๊อบซะหน่อยนี่ไม่ใช่สัญลักษณ์ของลูกหลานแปดธงเหรอเจ้ายังกล้าตัดอีกก็เพื่อเจ้าไงเปลี่ยนเล็กๆเส้นเดียวไม่คู่ควรให้เอ่ยหรอกเพื่อข้าเหรอเอ๊ะเมื่อครู่ตอนที่อยู่ประตูเจ้าหันมายิ้มให้ข้าทั้ง3ครั้งใช่มั้ยยิ้ม3ครั้งนั่นเป็นวาสนา3ชาติของข้าจริงๆข้ายิ้มให้เจ้าอ่ายิ้มถึง3ครั้งจริงแท้แน่นอน3ยิ้มพิมพ์ใจไงเปล่านะไปลี่เอียข้าว่าเจ้าเข้าใจผิดข้ายิ้มให้น่ะเป็นเพราะว่าเจ้าสวมใส่ชุดขุนนางยืนอยู่ที่ประตูข้ารู้สึกว่าหน้าขำอันนี้ข้าไม่มีความคิดอื่นเลยนะถ้าข้าเป็นเจ้านะก็จะขุดรูมุดเข้าไปเลยอุ๊ยออกไป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 นี่เจ้ามาต่อนะผลักมาได้เดี๋ยวสนเขากินยังไงยิ้มมั้งนี่นี่นี่เก็บตุนไว้เยอะๆเกิดราศีตุลจะเอาไปนานจะเยอะแยะเสียมารยาทนะแบบนี้ก็ทำอะไรเอ๊ะชนแก้วนี่คุณเอาไปได้เอาไปทำอะไรช่วยแน่โอ้ยรสชาติไม่ได้มารยาทเลยว้าวนี่ของกินภายในงานห้ามเอาไปเอาเอางั้นก็ให้เจ้าอันหนึ่งหยุดเลยเอาถ้าไม่ให้ออกไปนอกร้านข้าจะกินที่นี่นี่กินที่นี่ก็ได้ปะโถทำอะไรแข็งตัดด้วยเขาด้วยจะได้เข้าได้คนละตัดให้หมดเลยหิวจะได้เข้าไปกินฟรีอร่อยไม่งั้นต้องไปคอยอยู่ที่ประตูเนี่ยเป็นไงบังได้แล้วนายน้อยเรียบร้อยแล้วตัดแล้วเปียตัดกันหมดเลยเฮ้ยทำได้ดีไม่เสียทีที่ติดตามข้าออกคลุกคลีเขาบอกเจ้านะกินของมันกินของมันกินหมดดื่มหมดด่าแม่มันกินกินเลยแม่วันนี้ดีใจที่สุดเลยมาพวกเรามาดื่มด้วยกันดื่มให้หมดเลย so good บริกรเติมเหล้าแล้วนี่ไม่เลวจริงๆขอบคุณมากขอบคุณมากมากอีกนะขอบคุณโอ้ฮ
คุณหนูหวงข้าขอดื่มให้เจ้าอีกแล้วขอให้เจ้าได้เป็นราชินีของงานในคืนนี้นะข้าเป็นราชินีทำไมข้าไม่รู้เลยนี่เป็นกฎของพวกฝรั่งทุกครั้งที่จัดงานจะต้องเลือกราชินีของงานคนหนึ่งยินดีด้วยมาๆๆๆเพราะเราร่วมยินดีกับนาเพราะเราดื่มด้วยกันมาๆๆๆๆได้แล้วดื่มๆๆๆเลยดื่มมากเกินไปหน่อยต้องขอโทษด้วยดีๆนะเก็บไว้ทีขอโทษโอ้ยระวังนะระวังเดินระวังเขาคอไม่แข็งคงไม่ไหวใช่แล้วคอไม่แข็งเหมือนพวกเราเลยระวังระวังระวังหน่อยระวังหน่อยนะระวังโอ้ยระวังเดี๋ยวตกบันไดจนถึงแล้วถึงแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวล้มทางนี้ห้องอยู่ทางนี้จ้าแข็งใจอีกนิดนึงถึงแล้วนี่เขาเปิดประตูโอ้โหก็ดื่มอีกถ้ายังไหวอยู่นะโอ้โหเอาเหล้ามาผิวขาวหน้าเจี๊ยจริงๆเลยอะไรขาวๆเฮ้ยคุณครับเกิดอะไรขึ้นคือรองเท้ามันเลอะต้องการให้ช่วยไหมมาได้เหมาะเลยช่วยเปิดประตูให้ข้าทีข้าไม่ได้เอากุญแจมาเร็วหยุดนะนี่จะทำอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ศพโอ้ยบัดศพเร็วมากโอ้ยมาดิโตเอาไปเลยโอ้ยเจ็บตอนนี้คลื่นลมก็เกิดได้ทุกเมื่อหวานยงคิดไม่ถึงว่าจะเป็นคนที่รู้ใจข้าจริงๆตอนนี้คลื่นลมก็เกิดได้ทุกเมื่อความแน่นในอกยามใดถึงคลายสนับสนุนโดย K-Mobile Banking Plus สิทธิพิเศษมากมายง่ายๆโหลดเลยเจ้าโอ้ยไอฮัลโหลบุฟเฟ่เหรอข้าจะกินเจ้าช่วยสั่งอาหารพวกนี้ด้วยเอาแกะนึ่งอุ้งตีนหมีนึ่งหางกวางเป็ดย่างไก่ขอทานหานย่างด้วยแล้วก็สั่งกุ้งเพิ่มมาด้วยนะ10ตัวเอาแบบตัว3ขีดเลยจะสนใจทำไมว่าข้าจะกินไม่หมดใส่หอยข้ากลับทั้งหมดนี่จดใส่บัญชีเลขาหวังนะรู้ไหมเอ๊ะเสี่ยวเซียนนึกว่าตายแล้วเสี่ยวเซียนเฮ้ยลุกขึ้นเธอลุกขึ้นเธอฟ้าสว่างแล้วรีบลุกขึ้นเร็วเร็วเข้าตื่นตื่นตื่นยุ้ยไปลี่ทำไมทำไมเจ้าต้องอยู่บ้านข้าบ้านเจ้าอะไรเล่าดูให้ดีนี่มันห้องรับแขกในภัตตาคารหลิวกัวนะเจ้าคนโหดร้ายเจ้าทำอะไรข้าหรือเปล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นแบบนี้เจ้าเลยขาหวังคนนั้นมันมอมเล่าเจ้าจนเมามันกำลังจะข่มขืนเจ้าข้าเป็นผู้ช่วยสาวงามช่วยเจ้าเอาไว้รู้หรือยังข้าน่ะมีบุญคุณมากขนาดนี้เนี่ยไม่ให้รางวัลด้วยการหอมหน่อยเหรอจุบที่นึงจุบที่นึงกันใหญ่ใหญ่รีบไปเลยไปให้พ้นเลยนายน้อยนั้นถูกพวกเจ้าพาจนเสียคนนายท่านนายน้อยเป็นคนตัดเปียก่อนแล้วพวกบากก็ตัดทิ้งตามใช่แล้วท่านพ่อข้า
ข่ายเพราะเขาตัดเองอ่ะแม่เจ้าช่างเป็นคนที่ไม่รักดีเลยจริงๆหางเปียคือรากแห่งชีวิตของพวกเราเจ้ายังตัดทิ้งไปได้เฮ้ยเปียไม่ใช่หรอกที่ซุกอยู่ในกางเกงนั่นน่ะถึงใช่เปล่านี่ตอนนี้มันยุคสมัยไหนแล้วพกเอาเปียออกไปคนอื่นก็เห็นท่านเป็นตัวประหลาดนะสิตัดเปียทิ้งก็เป็นคนทรยศคนชั่วคนกบฏโอ้ยเจ้ากับฮ่องเต้เนี่ยเป็นพี่น้องร่วมสาบานใช่ไหมฮะแบบนี้เจ้าจะเข้าวังได้ยังไงเข้าแล้วสู้หน้าพระองค์ได้เหรอฮะก็ตีเจ้าให้ตายเลยเดี๋ยวสิเถอะนี่อย่าตีนะอย่าตีนะก็เป็นลูกชายคนเดียวของเรานะถ้าเกิดพี่การไปเราจะทำยังไงล่ะจะตามใจเสียคนแล้วข้าจะโทรศัพท์ไปหาฮ่องเต้เดี๋ยวนี้ถ้าหากพระองค์ไม่ถือสาแล้วก็ที่ท่านจะตีครั้งนี้ก็ถือว่าแล้วกันไปนะเฮ้ท่านพี่กลับมาแล้วเหรออ่าเอ๊ะคำเปลี่ยนของท่านล่ะก็ตัดตัดละนี่ตำแหน่งชายาของเจ้าเป็นแบบนี้เองเลยจะดูเขาทำจะกลายเป็นแบบนี้เจ้าก็ไม่ควบคุมเลยไม่รู้จักคุมเลยท่านพ่อข้ากลับรู้สึกว่าท่านพี่ตัดเปียไปอย่างนี้กับดูเท่ออกหล่อก็ตั้งเยอะเลยหน่อยแน่นี่เรียกว่าจับทั่วได้ถูกจริงๆมันน่าโมโหนะท่านเดี๋ยวท่านขาท่านขาโอ้ยนี่นี่ผู้หญิงที่รักทำให้เจ้ากังวลอีกแล้วขอหอมทีทำอะไรอ่ะฮะมองอะไรไปอะไรเนาะจะตัดทั้งเปียทิ้งแล้วทำไมตัดทั้งเปียทิ้งเพื่อสตรีนางนึงเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีฮะช่างดีเหลือเกินนะยุ้ยหลุนคนหนึ่งเขามัวเมาลืมเพื่อนจะลุ่มหลงลืมคุณธรรมไม่ต้องอธิบายแล้วข้าไม่มีคนอย่างเจ้าที่ทรยศมาเจอพี่ใหญ่หรอกตอนนี้ข้าตายความสัมพันธ์กับเจ้าชุดคลุมที่มอบให้เจ้ากับเกี้ยวราชพิธีส่งคืนกลับมาแค่นี้แหละปิงอะฮ่องเต้ว่ายังไงกร่อยซึมโมโหแล้วแต่ข้ารู้สึกว่าที่พี่ตัดเปียแล้วดูดีขึ้นนะนี่ท่านพี่พรุ่งนี้ก็จะพาไปที่ซีซื่อไปร้านทำผมไปไปทำทรงผมที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็หาชุดสากลอีก2ชุดนะรับประกันว่าต้องน่าดูกว่าคุณนางรับใช้สาธารณรัฐแน่ร้านทำผมไปนี่ราคาแพงเป็นพิเศษใช่ไหมจะเป็นคุณชายใหญ่จวนยุ่ยอ๋องไม่ต้องถามราคาไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีพูดมาก็ใช่นะนี่ผู้หญิงเมื่อวานข้าเลี้ยงผู้คนติดตามที่ภัตตาคารหลิวกัวมือนึงบทไปตั้ง50ตำลึงนี่เจ้าว่ารู้ใจอะปะว่ะพ่อแม่ถึงสนิทก็ไม่สนิทเท่าตัวเงินใช่ไหมล่ะไอ้ฮะพันดีหมื่นดีไม่สู้หูหยินดีรักมาหอมหน่อยให้ยังช่วยหน่อยฝ่าบาทควรพักผ่อนแล้วพะยะค่ะเสี่ยตุนจือเจ้ารู้หรือเปล่าพี่ใหญ่ร่วมสาบานของข้าก็ตัดทั้งเปียทิ้งแล้วยุ้ยเปยลี่ตัดทั้งเปียทิ้งฝ่าบาทอย่าทรงกริ้วเลยตอนนี้มีแต่คนในวังเราที่ยังไว้หางเปียยังมีบางพวกเชื้อพระวงศ์ที่เริ่มมีอายุก็ยังเหลือหางเปียไว้ที่เหลือนอกนั้นก็ที่เขาปวดใจไม่ใช่เรื่องเปียเป็นใจคนเจ้าประจัยคนนั้นมาแค่เดียวก็เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐไปแล้วบ่าวไม่รู้เหมือนกันฝ่าบาทบ่าวจะเคาะประตูเฮ้ไม่เห็นหรือว่าไฟมืดเตือนหนิงเขาหลับไปแล้วอย่าส่งเสียงข้าอยากดูพระจันทร์อยู่ตรงนี้ฝ่าบาทยืนอยู่ด้านนอกทำไมอย่าเชิญเข้ามาสิข้าไม่เข้าไปแล้วข้าอยากถามปัญหาเจ้าเรื่องนึงฝ่าบาทเชิญถามมาวันนี้ในหนังสือพิมพ์เห็นคำพูดสุนทรประโยคนึงทั่วโลกวุ่นวายขยายไปทั่วพูดตามสำเร็จผู้ขวางพินาศจะเคยได้ยินเหรอที่ว่าทั่วโลกวุ่นวายที่แท้หมายความว่ายังไงอ่ะ
ตามที่เขาพูดกันประชาธิปไตยอิสระสงบประชาธิปไตยอิสระสงบในโลกใบนี้ไหนจะมีประชาธิปไตยอิสระสงบที่แท้จริงหากมีจริงแล้วก็กองทัพพันธมิตรก็คงจะไม่บุกสวนเย็นหมิงก็คงไม่ถูกเผาแล้วฟาบาทนี่ก็ดึกมากแล้วพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันอีกทีดีไหมพระองค์พักผ่อนก่อนในใจข้ากลัดกลุ้มถ้าครูเต๋อหนิงจะลองพูดดูทางออกของข้าที่แท้มันอยู่ที่ไหนที่พูดในตอนนี้ก็คือพวกเราต้องดูตามสถานการณ์เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงฝ่าบาทมีคำหนึ่งที่ไม่ควรพูดขอให้ฝ่าบาทเตรียมตัวให้พร้อมเป็นราษฎรสามัญคนหนึ่งเหลวไหลทั้งเคขอเพียงข้าจะอยู่ในวังต้องห้ามข้าก็คือฮ่องเต้เป็นฮ่องเต้ทั้งชาติแค่คิดเรื่องหนึ่งทำเรื่องหนึ่งนั่นก็คือมีอำนาจในแผ่นดินเจ้าพี่โอ้ลูกสาวที่รักของข้ามาๆดูเร็วนี่คืออาหารขึ้นชื่อของเหลาตงซิ่งปลาเจินหยานนะท่านพ่อมันก็แค่เป็นอาหาร8อย่างไม่เห็นจะแปลกตรงไหนนี่ฮ่องเต้ส่งเลือกเองนะฮ่องเต้เหรอแหมท่านพี่อย่าอ้อมค้อมเลยนะเร็วรีบบอกวันยงของพวกเราเถอะพูดเร็วสิเรื่องอะไรนี่กองฝ่ายนายส่งคนมาแล้วบอกว่าฮ่องเต้สงคัดเลือกแล้วคนที่จะเป็นฮองเฮาท่านพ่อเป็นใครกันถึงก็รีบพูดมาสิตกลงใครกันแน่โถเอ้ยก็คือหวานหยงของพวกเราไงดีจังเลยเร็วๆรีบนั่งลงนะนั่งลงนะนี่พวกเรารีบชิมดูนะขอที่ฮ่องเต้ส่งประทานเอาเลยเอาเลยฟ้าบาทวันยงชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ลืมพระคุณถ้าหวนซิ่วกลับมาจะบอกนางว่ายังไงท่านแม่ลุงสี่ป้าสี่พวกท่านทำอะไรอยู่หวนซิ่วจ้ะนี่เป็นของที่ฮ่องเต้ประทานอาหารที่ฮ่องเต้ประทานเหรอกำลังหิวพอดีเลยลุงสี่ป้าสี่นั่งกินด้วยกันสิพวกท่านไม่หิวหรือไงอ่ะหวนซิ่วทางกองฝ่ายนายแจ้งมาว่าการเลือกฮองเฮานั้นตอนนี้ได้กำหนดแล้วกองฝ่ายนายเอาผ้าคลุมกับหมวกส่งมาแล้วใช่ไหมฮองเฮาไม่ใช่เจ้าเป็นหวานหยงหวนซิ่วจะเป็นพระสนมเอ้าเฮ้ยนี่หวนซิ่วนี่เป็นการล่วงเกินนะฮ่องเต้โปรดอภัยฮ่องเต้โปรดอภัยฝ่าบาทบัตรเชิญทำออกมาแล้วบัตรเชิญอะไรล่ะก็คือบัตรเชิญที่กองฝ่ายนายเตรียมไว้ในงานอภิเษกสมรสข้างบนคือรายชื่อบุคคลที่ร่วมเฉลิมฉลองส่งของขวัญที่ล้ำค่ามาถวายของขวัญเหล่านี้ให้เก็บไว้ที่ไหนขอทรงบัญชาด้วยเก็บไว้ในเจียนฝูกงเถอะพะยะค่ะเดี๋ยวก่อนของขวัญที่มีทั้งหมดให้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ด้วยลงหนังสือพิมพ์เหรอข้าจะให้ราษฎรของสาธารณรัฐได้เห็นให้พลเหล่าสมาชิกกับผู้ทหารได้เห็นฮ่องเต้อย่างข้าคนนี้ยังมีคุณภาพอยู่หรือไม่หนังสือพิมพ์คมชัดกว้างฮ่องเต้เสียนธงอภิเษกสาธารณรัฐร่วมฉลองถวายของล้ำค่าหนังสือพิมพ์คมชัดกว้าง